ก็สวัสดีครับนะครับผมเต้งเนตินัยซื่อสัตย์นะครับผมคุณเคยไหมนะครับที่แบบว่าสมมติว่าวันหนึ่งนะครับตื่นเช้ามาอารมณ์ดีๆนะครับแล้วก็ไปทํางานนะครับพอไปทํางานปุ๊บนะครับก็ไปเจอกลุ่มเพื่อนอาจจะคนสองคนนะครับที่คุณแบบไม่ค่อยชอบที่จะคุยด้วยพอเขาพูดอะไรบางอย่างกับคุณหรือมาทําอะไรบางอย่างคุณก็ทําให้คุณรู้สึกหงุดหงิดหรือรู้สึกไม่ดีไปทั้งวันเลยนะครับวันนี้ผมจะมาบอกนะครับวิธีการนะครับ3วิธีนะครับที่จะทําให้เราเนี่ยนะครับสามารถ keep energy นะครับ keep mood ของเราได้ทั้งวันนะครับโดยที่ไม่โดนเอฟเฟกจาก negative people นะครับไม่โดนพลังลบจากคนอื่นนะครับให้เราสามารถ maintain positive energy ของเราได้ทั้งวันเลยนะครับก็มีวิธีการง่ายๆนะครับ3วิธีผมจะมาแชร์ให้ซึ่งผมก็ใช้มันอยู่เรื่อยๆนะครับก็บางทีก็ได้บ้างไม่ได้บ้างหมายถึงว่าทําได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็ผมก็พยายาม practice ทุกวันนะครับให้มันเป็นนิสัยเนาะก็มาแชร์กันฟังนะครับเผื่อมีประโยชน์ก็ไปใช้กันดูนะครับข้อที่1นะครับข้อที่1เลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นกับคุณนะครับไม่ว่าจะตอนขับรถมีคนมาขับรถปาดหน้าหรือนั่งทํางานอยู่ดีเจ้านายสั่งงานเพิ่มอะไรเงี้ยหรือแม่งนั่งอยู่ดีๆก็มีคนมาบอกว่าเฮ้ยวันนี้แต่งตัวห่วยว่ะหรือว่ามีคนมาด่าเรามาเบลมเราอะไรเงี้ยนะครับจริงๆอ่ะเรื่องที่มันเกิดขึ้นรอบตัวเราเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่แล้วอะเราห้ามไม่ได้นะครับเราห้ามไม่ได้แต่สิ่งที่เราทําได้คืออะไรรู้ไหมสิ่งที่เราทําได้คือเราจะรีสปอนส์ต่อเหตุการณ์นั้นยังไงต่างหากนะครับเราเลือกได้ครับเราเลือกได้ว่าเราจะรีสปอนส์ต่อเหตุการณ์นั้นยังไงนะครับก็ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า responsibility นะครับหรือ responsibility นะครับความสามารถในการรีสปอนส์ต่อสิ่งเร้าต่างๆเราเลือกได้นะครับเช่นสมมติว่าถ้ามีคนเดินมาชนเราชนไหล่เราบนรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยเราลมสมมติว่าเราอารมณ์เสียเราก็แบบเฮ้ยเดินดีๆหน่อยดีวะนึกออกไหมเราเขาเรียกว่าเราใส่รีแอคชั่นเข้าไปก็มันก็จะกลายเป็นอะไรมันก็จะมีอาจจะมีเรื่องมีราวกันหรือว่าตอนเช้ามีคนขับรถตัดหน้าเราเราบีบแตรปี๊ดๆเงี้ยดีไม่ดีอาจจะเป็นเรื่องเป็นราวกันนะครับคือผมอยากบอกอย่างนี้นะครับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้เราควบคุมมันไม่ได้แต่สิ่งที่เราควบคุมมันได้คือHow we respond นะ to these those situation นะครับเราต้องคิดเสมอว่าเราเนี่ยนะครับเป็นดารานะครับเป็นดาราบนโลกใบนี้นะครับเป็นเนี่ยโลกที่เรากำลังเผชิญอยู่เนี่ยตั้งแต่เกิดจนตายนะครับมันคือหนังของเรานะครับมันเรากำลังถ่ายทำหนังอะแล้วเราก็เป็นตัวเอกนะเพราะฉะนั้นเราอย่ายอมให้คนที่เป็นเนกาทีฟนะครับหรือว่าพลังลบๆต่างๆคนที่ชอบบ่นชอบนินทาเนี่ยมาทำให้เรารู้สึกเฟลนะครับสมมติว่าเขาเดินมาชกผมเนี้ยนะครับถ้าผมโต้ตอบชกกลับคืนอะไรเงี้ยก็จะกลายเป็นว่าผมก็ไปเล่นอยู่ในละครของเขาผมไปเล่นอยู่ในเกมของเขาเนื้อออกไหมแทนที่มันควรจะเป็นเกมของผมต้องคอนโทรลให้ได้โดยการ take response ability เลือกได้ว่าเราจะ response ยังไงโอเคเราต้องพยายาม response ในทางที่บวกตลอดนะครับโอเคข้อที่2นะครับข้อที่2วิธีนี้แบบเซอร์ไพรส์มากนะครับผมไปอ่านเจอมาหนังสือเล่มไหนไม่รู้นานละนะครับก็คือเราอย่าไปจัดคนนะครับเราอย่าไปจัดคนว่าสมมุติว่าในที่ทำงานมี20คนนะครับมันจะมีใครสักคนหนึ่งหรือ2คนที่เพื่อนๆในที่ทำงานไม่ค่อยอยากคบนะไม่ค่อยอยากคบเพราะเขารู้สึกว่าคุยกับคนนี้แล้วแบบมีแต่เรื่องลบๆคุยกับคนนี้แล้วมีแต่การนินทาของคนอื่นหรือคุยกับคนนี้แล้วแบบสมมติว่าเอาธุรกิจเรากำลังทำธุรกิจตัวใหม่ๆเงี้ยพอเอาธุรกิจไปพูดไอ้นี่แม่งพูดแต่เรื่องความเป็นไปไม่ได้พูดแต่ความล้มเหลวอะไรเงี้ยหรือบางคนก็แบบโอ้โหแม่งมีแต่เรื่องเศร้าๆวันๆมีแต่เรื่องดราม่าอะไรเงี้ยแล้วเราทำยังไงกับคนเหล่านั้นคือคนส่วนใหญ่จะจัดคนประเภทนั้นว่าเป็น negative people หรือเป็นคนที่ไม่น่าคบพอไปจัดเขาปุ๊บเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมนะครับสมมติว่าเราจัดคนคนหนึ่งนะว่าเป็น negative people มันจะฝังในเขาเรียกว่าจิตใต้สำนึกของเราครับฝังว่าคนแบบเนี้ยจะเป็น negativeเนกาทีฟปุ๊บเมื่อไหร่ถ้าเจอกันถ้าคุยอะไรกันเขาต้องส่งแต่เนกาทีฟออกมาแน่นอนเลยนะครับอย่างเช่นถ้าสมมุติเราเมมโมรีหรือจัดแคตตาล็อกคนคนหนึ่งว่าเป็นเนกาทีฟพีเพิลแล้วแบบวันหนึ่งตอนตื่นเช้ามาเราเดินกำลังจะสวนกันอีก100 เมตรจะถึงกันละเราก็คิดวิตกไปก่อนแล้วเชี่ยมันจะพูดอะไรกับกูวะมันจะทำให้กูอารมณ์เสียมันจะว่ากูอีกหรือเปล่าวะนึกออกไหมเพราะมันก็เรียกว่าถ้าเรายิ่งไปแคตตาล็อกไปลาเบลเขานะครับไปเขาเรียกว่าไประบุเขาว่าเขาเป็นคนแบบนั้นแบบนี้มันก็มีโอกาสสูงมากที่เขาจะเป็นคนอย่างที่เราระบุเช่นเราระบุเขาว่าคนนี้เป็น negative people มันก็มีโอกาสสูงมากที่คนคนนี้จะส่งแต่เรื่อง negative มาให้เรา
นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการที่ผมใช้นะครับสมัยที่ผมทำงานอยู่ไซต์งานก่อสร้างนะครับผมก็จะทําอย่างนี้ผมคือจะไม่ระเบลคนผมจะไม่จัดคนว่าคนไหนเป็นบวกเป็นลบผมจะไม่จัดผมจะเข้าหาทุกคนด้วย energy ที่เป็น positive energy ของผมตลอดนะครับเป็น positive ตลอดเพราะฉะนั้นคนที่เพื่อนไม่ครบเนี่ยเวลาผมเข้าหาเขาด้วย positive energy แล้วผมไม่จัดเขานะครับเขาก็มีแนวโน้มที่จะ express energy บวกหรือแสดงตัวตนด้านบวกออกมานึกออกไหมเพราะฉะนั้นก็อย่าไปต้องอย่าไประเบลคนอ่ะต้องอย่าไประบุว่าคนนั้นไม่ดีคนนั้นไม่ดีอย่าไประบุนะครับเขาเรียกว่ามันจะสั่งจิตใต้สำนึกให้เราดึงดูดแต่เรื่องไม่ดีอ่ะออกจากเขามาหาเราโอเคนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับข้อที่3นะครับก็ข้อที่3เนี่ยมันก็จะเป็นคล้ายๆกับเป็นข้อที่1กับข้อที่2รวมกันนั่นแหละนะครับเขาเรียกว่าก็เราไม่สามารถที่จะเขาเรียก please everybody ได้เราไม่สามารถทำให้ทุกคนพอใจได้คุณต้องยอมรับแฟกต์ข้อนี้ก่อนเราไม่สามารถทำให้บอสพอใจแล้วก็เพื่อนร่วมงานอีก10คน20คนพอใจได้ไม่สามารถทำให้พ่อแม่พอใจในขณะเดียวกันเพื่อนทุกคนพอใจได้โอเคนะครับเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าคือบางครั้งมันก็โอเคนะครับที่คุณจะเซโนบ้างกับบางเหตุการณ์นะ it sometimes it's okay to say no นะครับเช่นสมมติว่าเพื่อนเราชวนเราไปกินเหล้าคืนนี้อะไรคืนมันพุธอะไรเงี้ยเราก็รู้ว่าสมมติว่าออกไปกับมันต้องเมาแน่เลยแล้วก็วันพฤหัสต้องแฮงแน่เลยหรือต้องเสียตังค์เยอะแน่เลยตังค์ก็จะไม่พอใช้แน่เลยอะไรเงี้ยเราก็เซโนไปบ้างก็ได้นะเราก็เซโนไปเพราะว่าเราจัดpriority ของสิ่งที่เราต้องทำอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการเซโนเนี่ยมันก็จะเป็นการที่เราเซเยสกับเรื่องอื่นแทนเรื่องที่ดีกว่าแทนนะครับหรือบางครั้งมีเพื่อนเรานะครับเพื่อนเราหรือใครบางคนที่เราเพื่อนสนิทเราที่คบหากันอยู่บางครั้งก็เฟดออกจากชีวิตเราไปนะครับหรือคนรักนะครับเลิกลากันไปโอเคมันก็คุณต้องยอมรับอ่ะมันก็โอเคนะที่จะบางคนที่เขาเรียกว่า energy มันไม่ resonance กับเราก็ต้องจากกับเราไปเราต้องโอเคเราต้องยอมรับใน process นั้นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอเรา no กับคนพวกนั้นใช่ไหม no นั่นหมายความว่าเรามีพื้นที่นะครับเรามี room เหลือให้คนอื่นเข้ามานะให้คนใหม่ๆเข้ามาให้คนที่ดีกว่าโอกาสที่ดีกว่าเข้ามานะครับแสดงว่าเราเซโนกับอีกกลุ่มนึงเราก็จะเซเยสกับคนอีกกลุ่มนึงเราจะเจอคนอีกกลุ่มนึงที่ดีกว่าโอเคไหมนะครับเพราะฉะนั้น it's okay to say no นะครับแล้วคุณไม่สามารถที่จะ please ทุกคนได้อย่างผมมาพูดเนี้ยมันก็ไม่สามารถที่จะทำให้ทุกคนชอบได้นึกออกไหมแต่ไม่เป็นไรอ่ะก็คนไหนฟังแล้วชอบเขาก็กดไลค์กดแชร์ไปเองคนไหนไม่ชอบเขาก็ไม่ฟังก็เรื่องของเขาเพราะผมรู้สึกว่าผมไม่สามารถ please ทุกคนได้แต่สิ่งที่ผมทำได้แล้วผม say no กับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในชีวิตก็เพราะผมรู้ว่านะครับผมต้องเติมแก้วของตัวเองให้เต็มก่อนนะครับ you have to fill your cup first นะครับ before you share to other people นะครับคุณต้องเติมแก้วตัวเองให้เต็มก่อนที่คุณจะแชร์เรื่องราวดีๆให้คนอื่นเช่นผมต้องมีความสุขก่อนอะเดี๋ยวมันจะล้นไปให้คนอื่นเองอะไรเงี้ยแต่ถ้าผมไปทำเรื่องอะไรที่ผมไม่มีความสุขไปฝืนใจทำมันก็ผมก็ไม่สามารถแชร์ความสุขให้คนอื่นได้นึกออกปะนะครับโอเคลองเอาไปใช้กันดูนะครับ3ข้อนะครับก็responsibility นะครับคุณเลือกได้ว่าจะตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่อเหตุการณ์ต่างๆยังไงนะครับข้อที่2ก็คืออย่าไประเบลคนว่าคนนั้นเป็นคนนิเกทีฟถึงแม้เขาจะเป็นก็ตามอย่าไประเบลเขาเดี๋ยวมันจิตใต้สำนึกเรามันจะดึงดูดแต่เรื่องนิเกทีฟจากเขานะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับ it's okay to say no นะครับ you have to fill your cup first before you share something to other people โอเคนะครับก็ฝากกันไว้เท่านี้นะครับบ๊ายบายครับเดี๋ยวมีคลิปดีๆก็เดี๋ยวผมจะมามีทริคมีเทคนิคอะไรดีก็เดี๋ยวจะมาแชร์ให้นะครับโอเคบ๊ายบายครับ